วัสดีครับช่องเสือน้อยมังกรน้อยขณะนี้ผมอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีที่ร้านเอกชัยสารีสุพรรณบุรีครับซ้ายมือออกจากร้านมาแล้วครับกำลังพาทุกท่านเดินทางไปกรุงเทพฝั่งตะวันตกครับที่ถนนพานกพุทธมณฑลสาย4เขตตลิ่งชันกรุงเทพมหานครเดี๋ยวเรามาดูเส้นทางการเดินทางกันอย่างไรก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องเสือน้อยมังกรน้อยด้วยนะครับเราเดินทางโดยใช้ถนนบางบัวทองสุพรรณบุรีหรือทางหลวงหมายเลข340ครับมุ่งหน้าตรงไปครับตรงยาวไปจนถึงแยกต่างระดับบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีแล้วเลี้ยวขวาใช้ถนนกาญจนาภิเษกหรือทางหลวงหมายเลข9มุ่งหน้าตรงไปทางถนนบรมราชชนนีไปทางถนนพระราม2ไปจนถึงถนนพานกพุทธมณฑลสาย4เขตตลิ่งชันกรุงเทพมหานครนะครับดูกันยาวๆครับคลิปนี้ศึกษาเส้นทางกันไปเรื่อยๆเพลินๆดูกันไปเพลินๆครับขับตรงยาวไปเลยครับไปจังหวัดกาญจนบุรีนครปฐมใช้ทางหลวงหมายเลข357เลี้ยวซ้ายข้างหน้าครับกรุงเทพตรงไปเราขับตรงไปครับเข้าสู่ถนนทางหลวงหมายเลข340หรือถนนบางบัวทองสุพรรณบุรีมุ่งหน้าตรงยาวไปครับThank you.
ไปอำเภอเสนาไปจังหวัดอยุธยาใช้ทางหลวงหมายเลข3263เลี้ยวซ้ายข้างหน้าครับกรุงเทพตรงไปเราขับตรงไปครับThank you.
ไปอำเภอลาดบัวหลวงเลี้ยวซ้ายข้างหน้าครับกรุงเทพนนทบุรีบางบัวทองตรงไปเราขับตรงยาวไปครับข้างหน้าแยกลาดบัวหลวงไปอำเภอสองพี่น้องไปวัดไผ่ลงวัวเลี้ยวขวาข้างหน้าครับแต่ตอนนี้เขาปิดทางแยกต้องตรงไปกับรถข้างหน้าครับทางปิดครับต้องไปกับรถข้างหน้าไปวัดไผ่ลงวัวเราขับตรงยาวไปครับThank you.
้างหน้าแยกนพวงศ์ไปจังหวัดปทุมธานีใช้ทางหลวงหมายเลข346เบี่ยงออกซ้ายข้างหน้าครับเลี้ยวซ้ายข้างหน้าไปอำเภอบางเลนไปกรุงเทพตรงไปก่อนครับอำเภอบางเลนตรงไปก่อนแล้วไปกลับรถข้างหน้าครับไปทางขวามือใช้ทางหลวงหมายเลข346ครับกรุงเทพนนทบุรีบางบัวทองตรงไปครับเราขับตรงยาวไปครับไปอำเภอบางเลนกับรถข้างหน้าอีก500เมตรครับข้างหน้าแยกต่างระดับบางบัวทองครับเลี้ยวซ้ายไปบางปะอินไปอยุธยาไปสระบุรีเลี้ยวขวาไปกรุงเทพตรงไปปทุมธานีใช้ทางหลวงหมายเลข345ครับเดี๋ยวเราเลี้ยวขวาข้างหน้าแยกต่างระดับบางบัวทองครับThank you.
ไปบางปะอินอยุธยาสระบุรีใช้ถนนกาญจนาภิเษกหรือทางหลวงหมายเลข9เบี่ยงออกซ้ายข้างหน้าตรงไปปทุมธานีกรุงเทพบางบัวทองครับเราตรงไปชิดขวาไปครับไปจังหวัดปทุมธานีชิดซ้ายครับไปบางบัวทองไปตลิ่งชันไปถนนพระราม2ชิดขวาครับเบี่ยงขวาไปไปบางบัวทองเบี่ยงออกซ้ายข้างหน้าบางใหญ่กรุงเทพฯริ่งชันตรงไปครับเราขับตรงไปไปบางบัวทองเบี่ยงออกซ้ายเลยครับหรือตรงไปเบี่ยงออกซ้ายข้างหน้าก็ได้บางบัวทองไปถนนราชพฤกษ์เบี่ยงออกซ้ายครับเบี่ยงขวาไปแครายไปพระปิ่น9เราเบี่ยงขวาครับเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข9หรือถนนกาญจนาภิเษกมุ่งหน้าตรงยาวไปครับข้างหน้าสถานีรถไฟฟ้าสถานีคลองบางไผ่ครับสถานีรถไฟฟ้าคลองบางไผ่เราขับตรงไปครับไปแคลายไปเกษตรศาสตร์ไปห้างเซ็นทรัลเวสเกตเบี่ยงออกซ้ายข้างหน้าครับไปพระประแดงตรงไปเราขับตรงไปครับตรงนี้เป็นสถานีรถไฟฟ้าสถานีตลาดบางใหญ่ครับข้างหน้าด้านซ้ายมือห้างเซ็นทรัลเวสเกตตรงข้ามกับห้างเซ็นทรัลเวสเกตเป็นตลาดบางใหญ่ครับด้านขวามือตลาดบางใหญ่เราขับตรงไปครับซ้ายมือห้างเซ็นทรัลเวสเกต
ข้างหน้าที่เห็นเป็นสะพานเยอะๆเป็นจุดขึ้นลงทางด่วนมอเตอร์เวย์ที่ไปจังหวัดกาญจนบุรีครับทางขึ้นทางลงทางด่วนมอเตอร์เวย์ไปจังหวัดกาญจนบุรีเราขับตรงยาวไปเรื่อยๆครับไปถนนนครอินไปสะพานพระราม5เบี่ยงออกซ้ายข้างหน้าครับพระปิ่น9ถนนพระราม2ถนนเพชรเกษมตรงไปเราขับตรงไปครับไปโรงเรียนเทศสิรินทร์นนทบุรีไปจตุจักรใช้ทางด่วนประชิมรัฐยาเบี่ยงออกซ้ายข้างหน้าครับเราขับตรงไปไปถนนบรมราชชนนีถนนปิ่นเกล้านครชัยศรีเบี่ยงออกข้างหน้าอีก2กิโลเมตรครับเราขับตรงไปเรื่อยๆครับไปตลิ่งชันไปพระปิ่นเกล้าเข้ากรุงเทพไปนครปฐมชิดซ้ายครับเราขับตรงไปครับไปตลิ่งชันไปพระปิ่นเกล้าไปสนามหลวงไปพระบรมมหาราชวังเข้ากรุงเทพ
ไปนครปฐมเบี่ยงออกซ้ายข้างหน้าครับบางแคพระประแดงเพชรเกษมถนนพระราม2ตรงไปรอขับตรงไปครับตรงไปขึ้นสะพานข้ามถนนบรมราชชนนีครับข้างบนที่เห็นเป็นทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีเราขับตรงไปครับไปถนนจรัญสนิทวงบางกอกใหญ่ท่าพระเบี่ยงออกซ้ายข้างหน้าครับบางแคพระประแดงถนนพระราม2ถนนเพชรเกษมตรงไปเราเบี่ยงออกซ้ายข้างหน้าครับเบี่ยงออกซ้ายแล้วขับตรงยาวไปครับบัณฑิตยสภาอยู่ข้างหน้าด้านซ้ายมือครับซ้ายมือครับเนติบัณฑิตไปถนนจรัญสนิทวงไปแยกไฟฉายเลี้ยวซ้ายข้างหน้าครับไปถนนเพชรเกษมไปถนนพระราม2ตรงไปครับบางแคตรงไปเราเบี่ยงออกซ้ายข้างหน้าครับเบี่ยงออกซ้ายครับเข้าสู่ถนนพานกพุทธมณฑลสาย4เขตตลิ่งชันกรุงเทพมหานครมุ่งหน้าตรงไปครับตรงไปแยกไฟฉายไปโรงพยาบาลศิริราชไปวัดระฆังไปวัดอรุณตรงไปครับขณะนี้ผมพาทุกท่านเดินทางมาถึงถนนพานกพุทธมณฑลสาย4เขตตลิ่งชันกรุงเทพมหานครเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับน้องเสือน้อยมังกรน้อยขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองโชคดีมีชัยแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ